สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ ATV BKK กันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวดีๆกับเรื่องสายพาน Polaris 850นะครับ XP นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราได้แกะมาเมื่อเช้านะครับแล้วก็มาเช็คสายพานนะครับอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะฮะสายพานที่เสียจะเป็นลักษณะนี้นะฮะโดยหลักสายพานจะเต็มนะฮะสายพานเขาจะเต็มนะครับสายพานเขาจะเต็มแต่อันนี้คือสายพานโดนกินไปหมดเลยฮะตรงกลางนะฮะโดยหลักของเขานะครับระดับสายพานเนี่ยมันจะมีความโตอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่โดนกินไปเยอะมากนะฮะตีว่าครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ข้างสายพานก็นะครับไม่เหลือนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับคือไหม้ด้วยแล้วก็สึกเยอะด้วยนะครับสึกเยอะเกินไปนะครับตัวนี้ก็เสียแบบถาวรแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับสายพานนะฮะถ้าจะดูว่าอันตรายแค่ไหนนะฮะดูตรงนี้ครับถ้าแยะถึงขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นสายพานรุ่นใดๆก็แล้วแต่นะไม่เป็นATV ค่ายไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะควรเปลี่ยนทันทีนะครับถ้าสายพานขาดนี่งานใหญ่นะฮะเมื่อสายพานขาดจะทำให้ไปตีกับฝาครอบนะครับพลาสติกนะฮะจะทำให้ฝาครอบแตกนะฮะฝาครอบนี่ก็ประมาณ10,000 กว่าบาทถึง20,000นะฮะถ้าเป็นค่ายของPolaris จะอยู่ที่15,000 ถึง 16,000นะฝาครอบอย่างเดียวนะฮะถ้าสายพานขาดแล้วไปฟาดกับพลาสติกแตกนะครับก็งานใหญ่นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสายขับโหดขับซิ่งนะครับก็ต้องคอยเช็คสายพานกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ